พันตำรวจเอกชุมพลพุ่มพวงผู้กำกับการสน.ทองหล่อบอกหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะทำงานชุดสอบสวนคลี่คลายคดีนายวรยุทธ์อยู่วิทยาทายาทเจ้าของเครื่องดื่มชูกำลังขับรถเฟอร์รารี่ชนดาบตำรวจวิเชียรกลั่นประเสริฐผบ.หมู่งานปราบปรามสน.ทองหล่อเสียชีวิตว่าเบื้องต้นเท่าที่สอบถามพันตำรวจโทปันนพลนามเมืองสวป.สน.ทองหล่อซึ่งสุกตั้งกรรมการสอบกรณีพยายามนำคนดูแลรถมารับสมอ้างว่าเป็นนายวรยุทธ์รับว่ามีความสนิทสนมกับคนในบ้านนั้นจริงหลังจากนี้จะสอบพยานและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสรุปสำนวนโดยเร็วผู้กำกับสน.ทองหล่อบอกได้ว่าปกติแล้วดาบตำรวจวิเชียรทำหน้าที่เป็นคนขับรถให้กับพันตำรวจโทปันนพลแต่เนื่องจากช่วงเช้ามืดมักเกิดคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์บ่อยครั้งพันตำรวจโทปันนพลจึงมอบหมายให้ดาบตำรวจวิเชียรไปออกตรวจบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อเฝ้าระวังพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลให้สัมภาษณ์สำนักข่าวแห่งหนึ่งว่าขณะนี้ได้มีผู้ใหญ่โทรศัพท์และติดต่อเข้ามาให้การช่วยเหลือและไม่เอาผิดกับพันตำรวจโทปันนพลนามเมืองสวป.สน.ทองหล่อซึ่งพยายามนำคนดูแลรถมารับสมอ้างว่าเป็นนายวรยุทธ์อยู่วิทยาทายาทเจ้าของเครื่องดื่มชูกำลังที่ก่อเหตุขับรถชนดาบตำรวจวิเชียรกลั่นประเสริฐตำรวจสน.ทองหล่อเสียชีวิตวันนี้ว่าทางพันตำรวจโทคำรณวิทย์บอกว่าส่วนตัวไม่ได้สนใจเพราะอยู่ระหว่างรอผลจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงความผิดวินัยร้ายแรงซึ่งมีพันตำรวจเอกชุมพลพุ่มพวงผู้กำกับการสน.ทองหล่อเป็นประธานหากพบว่าเรื่องนี้มีมูลความผิดจริงก็จะต้องถูกดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาโดยขีดเส้นให้แล้วว่าการสอบสวนต้องแล้วเสร็จในวันที่6กันยายนนี้ส่วนความคืบหน้าคดีของนายวรยุทธ์ขับรถชนดาบตำรวจวิเชียรเสียชีวิตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานโดยมีพลตำรวจตรีอนุชัยเล็กบำรุงรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะหัวหน้าชุดสอบสวนกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องข้อกฎหมายอย่างชัดเจนซึ่งต้องดูรายละเอียดในสำนวนคดีอย่างรอบคอบเบื้องต้นตำรวจมีพยานหลักฐานชัดเจนว่าผู้ต้องหากระทำความผิดจริงตามที่มีการแจ้งข้อหาไว้แล้วคาดว่าจะสรุปสำนวนคดีได้ในเร็วๆนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนมีรายงานว่าการให้สัมภาษณ์ของพลตำรวจโทคำรณวิทย์ครั้งนี้มีขึ้นที่ห้องทำงานที่ศูนย์บัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งภายในห้องทำงานมีการติดรูปภาพขนาดใหญ่ของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ประดับยศพลตำรวจโทให้กับพลตำรวจโทคำรณวิทย์ขณะที่มีป้ายจารึกข้อความว่ามีวันนี้เพราะพี่ให้ติดไว้เหนือป้ายชื่อพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างด้วย